ท่านผู้ชมครับส่วนทางท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรกับท่านนายกมากมายครับเนื่องจากว่าท่านนายกรีบกลับไปทำเนียบรัฐบาลแต่เดี๋ยวจะมีการประสานกันต่อในวันนี้ครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็บอกว่าก็ท่านนายกมาสำรวจฝุ่นย่านราชประสงค์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ดูครับคาดว่าวันนี้นะฮะท่านผู้ชม14ธันวาคมเนี่ยฝุ่นหนักกว่าเมื่อวานใครยังไม่ได้โหลดแอปโหลดเลยนะท่านผู้ชมครับไปอยู่ในพื้นที่ไหนที่ฝุ่นมันเยอะ N95 หรือถ้ามันมี ไม่มี N95 หน้ากากอนามัยอย่างน้อยก็ยังดีครับเซฟตัวเองไว้ก่อนแล้วท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าหนักสุดก็คือ17ธันวาคมแต่18ธันวาคมไปแล้วฝุ่นจะเบาบางลงอากาศจะโฟลว์มากขึ้น ถ่ายเทดีขึ้นปัญหาของ PM 2.5 นะครับผู้ว่าชัชชาติบอกว่าน่าจะมาจากรถยนต์เพราะว่าการจราจรมันแออัดมากในกทมบวกกับสภาพอากาศที่ตอนนี้อากาศมันปิดถูกไหมครับไม่ถ่ายเทเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วท่านก็บอกนะครับปัญหาหลักๆก็คือรถเครื่องยนต์ดีเซลปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเครื่องยนต์ดีเซลที่อายุเกิน7ปีตอนนี้มีอยู่ประมาณ1ล้านคันรถเหล่านี้ครับท่านผู้ว่าบอกว่าแม้ว่าจะผ่านการตรวจควันดำแต่ก็ยังปล่อย PM 2.5 ออกมาเป็นจำนวนมากเห็นบอกว่าปลายสัปดาห์นี้จะมีการออกมาตรการดึงดูดนะคนที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์กล่าวมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองในราคาที่ถูกลงแล้วก็จะมีการร่วมมือกับค่ายรถยนต์และบริษัทผลิตน้ำมันท่านผู้ว่าบอกว่าผู้ว่ากทมนะนั่นคือหัวใจในการแก้ปัญหาณขณะนี้เลยลองฟังท่านผู้ว่าชัดชาติดูครับผมคิดว่าหลักก็คือตรวจรถควันดำตามที่ตรวจเข้มตามสิ่งที่ก่อสร้างต่างๆแล้วก็ออกมาตรการแล้วว่าถ้าสายก่อสร้างไหนใช้รถควันดำรถบรรทุกเราจะหยุดการก่อสร้าง3 วันเลยหรือว่าแรงนะเริ่มประกาศไปแล้วคือตลอดเลยทั้งแบกน้ำหนักเกินกับทั้งรถควันดำเราก็จะให้หยุดการก่อสร้างซึ่งเรียกเป็นมาตรการที่รุนแรงว่ามันมีผลต่อเรื่องดอกเบี้ยอะไรต่างๆแต่ก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนไม่ได้มาเฉยๆนะมาจากคนจึงเกิดทำให้เกิดคนเดียวไม่เกิดที่ทุกเรานี่แหละที่ใช้รถที่มีทั้งรถเก่ารถอะไรเงี้ยนั้นมาตรการก็ต้องร่วมมือกันเราต้องร่วมมือกับกรมการขนส่งตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2วัน3วันอันตรายท่านผู้ชมครับก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่17ตามที่ท่านผู้ว่าชาติชาติบอก17จะสูงปี๊ดเลยใช่มั้ยเอาล่ะเดี๋ยวจะเฝ้าระวังก่อนใน2วันนี้ถ้าเกิดว่าค่าฝุ่นมันยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นส้มแดงส้มแดงส้มแดงแบบนี้อันนี้อาจจะมีการออกประกาศให้ประชาชน work from home นะครับส่วนคนที่ชอบออกมาวิ่งจ็อกกิ้งในช่วงตอนเช้าตอนเย็นแบบนี้ช่วงนี้งดไปก่อนนะท่านชาติชาติบอกว่าตอนนี้ถ้าใครอยากออกกำลังกายก็ไปที่ยิมก่อนครับส่วนข้อเสนอให้มีการใช้รถพ่นน้ำและฉีดไปก่อนนะครับอันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกท่านผู้ว่าบอกนะครับแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองมันแก้ไม่ได้ไอ้พ่นนะครับเลยแป๊บนึงพอน้ำมันตกลงมาแล้วเนี่ยประมาณฝุ่นนะมันก็เข้าไปเติมในอากาศแทนที่มันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลืองน้ำเปล่าๆอธิบายกันง่ายๆมันต้องแก้ที่ต้นตอจริงๆส่วนจิสด้านะครับท่านผู้ชมครับก็กติสาการฝุ่น PM 2.5 นะครับเห็นบอกว่าช่วงตี4ที่ผ่านมาสมุทรสงครามเป็นสีแดงครับค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในขณะที่อีก23จังหวัดนะครับก็เกินค่ามาตรฐานอยู่ในสีส้มตอนนี้เริ่มส่งผลต่อสุขภาพครับครับ